สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาทักทายกันในช่วงดึกมาไม่ได้นัดหมายนะครับแค่มาคุยกันคลายความคิดถึงครับคุณผู้ชมนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังหรอกนะฮะเมื่อคืนหายไปคืนหนึ่งวันนี้พอดีช่วงค่ำๆเนี่ยที่ราชบุรีก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายนะครับก็ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับอากาศกำลังดีอากาศเย็นสบายอยากมาทักทายหลังอาหารค่ำครับคุณผู้ชมทานข้าวกันหรือยังครับทานข้าวกันหรือยังคุณผู้ชมเห็นมาแล้วนะวันนี้ผมก็ทานปลานึ่งแล้วก็มีหมูลวกจิ้มนะฮะทำน้ำพริกทำน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดชอบนะฮะน้ำจิ้มนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรก็เสนอกันมาได้นะฮะอยากถามเรื่องอะไรก็ถามกันเข้ามาคุณเฟอร์เดโมถ้าอ่านผิดขออภัยบอกทานแล้วครับหน้าหนาวแล้วค่ะราชบุรีก็หนาวครับคิดถึงเสียถากลับมาอ่านข่าวไวๆนะคะเสียงพี่ถาได้ยินว่าเสียถาผมตกใจเลยว่าผมเป็นเสียถาขอบคุณครับคุณแสงสว่างบอกสวัสดีค่ะคุณถาสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆท่านตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์แล้วแหละนะครับตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์แล้วแต่ว่าอ่ะก็สักนิดนึงแล้วกันเพื่อทักทายคลายความคิดถึงคุณผู้ชมมีถามว่ารายการใหม่คุณถาชื่ออะไรบอกได้ไหมคะช่วงเช้าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ที่ผมคอนเฟิร์มกันไปกับทีมงานเนี่ยช่วงเช้าชื่อรายการว่า Truth ผ่าประเด็นโลกนะครับ Truth เนี่ยจะเป็นชื่อช่องอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะ Truth ผ่าประเด็นโลกส่วนในช่วงเย็นเป็น Truth ผ่าประเด็นร้อนนี่ชื่อรายการนะฮะชื่อรายการถามว่ายุงกัดไหมไม่มียุงครับที่บ้านผมไม่มียุงเลยนะครับเห็นกับข้าวแล้วอิจฉาเชียวมีน้ำลำไยวุ้นได้หรือเปล่าดูจากกับแกล้มไม่มีครับเนี่ยมีแก้วนี้อยู่แก้วหนึ่งนะในแก้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตารางรายการออกหรือยังคะรอคอนเฟิร์มทั้งหมดนะฮะอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะปลายมาอีกสักสัปดาห์หนึ่งน่าจะทราบทั้งหมดนะครับเริ่มมากค่ะชื่อรายการตั้งเองครับตั้งเองนะครับคิดเองตั้งเองทำคอนเซปต์เอาไว้แล้วด้วยนะฮะว่าคอนเซปต์จะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คำที่จะใช้โปรโมตรายการก็คิดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยทำเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อก่อนเราก็ก่อนเข้ารายการผมก็จะทำไฮไลท์รายการเนี่ยตอนนี้ของใหม่ก็คิดคำเอาไว้ในการที่จะทำไฮไลท์รายการเรียบร้อยแล้วครับทุกวันนี้ที่กลับมาอยู่ที่บ้านนั่งทำงานนะฮะนั่งทำงานเตรียมรายการเตรียมรายละเอียดเตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าสู่ภาวะปกติในการทำงานนะครับมีใครบอกว่าเป็น truth ผ่าประเด็นโลกผ่าประเด็นร้อนผมแยกเป็น2ส่วนนะฮะช่วงเช้าก็เป็นผ่าประเด็นโลกช่วงเย็นก็เป็นผ่าประเด็นร้อนนะครับน้องพลอยไปด้วยไหมคะน้องพลอยไม่ได้มาครับไปช่องไหนก็ตามที่คุยกันนั่นแหละครับหมายช่อง18นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในการบริหารการจัดการอะไรต่างๆก็รอสักพักหนึ่งรอชมทุกคนอย่างใจจดใจจ่อคิดถึงทุกคนนะคะนะครับมีคนถามผมว่าอยู่ส่วนไหนของราชบุรีอยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองฮะอยู่ใกล้ๆเขางูนี่เองตารางรายการออกรีบแจ้งนะคะเราจะได้รีบกระจายต่อครับผมถ้าทุกอย่างคอนเฟิร์มลงตัวทั้งหมดก็จะรีบแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบครับเพื่อที่จะได้ไปเตรียมการในการติดตามกันคุณแม่บ้านตัวดีบอกว่าอ่านข่าวแบบชัดเจนมากค่ะเข้าใจง่ายยังนึกถึงอยู่เลยว่าจะไปกับทีมหรือเปล่าขอให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะถามว่าจะไปกับทีมหรือเปล่าผมเป็นท่านในบรรดาผู้ประกาศที่ลาออกมาเนี่ยนะครับผมเป็นคนแรกที่ลาออกนะฮะที่ยื่นใบลาออกนะครับเป็นคนแรกนะครับ
ผู้ประกาศข่าวช่อง18ที่อ่านทุกวันนี้ร่วมรายการด้วยไหมอันนี้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบครับเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารผมไม่สามารถที่จะทราบได้เลยครับคุณแอนนี่ขออภัยนะครับไม่ทราบก็คือบอกไม่ทราบกันคุณถาคนราชบุรีโดยกำเนิดเลยครับผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีครับผมเกิดที่เกาะเต่าอยู่กลางอ่าวไทยครับเกิดตั้งแต่ตอนที่เกาะเต่ายังไม่มีบังกะโลแม้แต่หลังเดียวยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยังไม่มีถนนนะครับอยู่ที่นั่นตัวที่นั่นนะครับมีไลฟ์เฟซบุ๊กไหมคะก็น่าจะมีแหละครับก็น่าจะมีเหมือนเดิมครับสำหรับเรื่องของไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับฝากทุกท่านช่วยแชร์ไปด้วยนะครับเผื่อว่าบางท่านนั้นไม่ทราบว่าผมมาไลฟ์เพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้นัดหมายอะไรใครยังไงเลยนะครับอยากจะไลฟ์ขึ้นมาก็จับโทรศัพท์เสียบกับขาตั้งแล้วก็ไลฟ์เลยนะฮะเพื่อที่จะได้พูดคุยเคี่ยวเขาบอกคิดถึง FC จากปัตตานีครับคุณมูฮัมหมัดตูหยงอะนะฮะตูหยงถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับครูทที่คุณสนธยานมีแพร่ภาพในเพจใช่ไหมคะใช่ครับเขางูเคยไปสวยดีใช่ครับเขางูสวยดีฮะเดี๋ยวนี้ทำเป็นอุทยานยานในการที่จะท่องเที่ยวออกกำลังกายอะไรต่างๆแต่ว่าลิงเยอะไปหน่อยด้านหลังเนี่ยนะครับคนก็ไปให้อาหารลิงมันก็เลยดูไม่ค่อยสะอาดตาเท่าที่ควรผมเลยไม่ค่อยจะไปวิ่งที่นั่นแต่จริงๆวิ่งที่นั่นเนี่ยรอบนึงเนี่ย2กิโลกว่าเป็นรอบยาวที่สามารถซ้อมวิ่งได้ดีมากนะฮะเป็นเนินด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไปที่เขาแก่นจันแทนอยากให้เวลาเดิมของพิธีกรทุกคนจะได้ไม่ต้องไปปรับตัวใหม่ของท่านอื่นผมไม่ทราบแต่ของผมเป็นเวลาเดิมฮะของผมเป็นเวลาเดิมทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะของท่านอื่นๆผมไม่ทราบนะว่าจะเป็นเวลาเดิมหรือไม่แต่ของผมเองเนี่ยช่วงเช้าก็น่าจะเป็นช่วง10โมงถึง11โมงนะครับก็ได้เวลาเพิ่มมาอีกนิดหน่อยของเดิมนั้น40นาทีของใหม่ก็1ชั่วโมงนะฮะช่วงเย็นก็เวลาเดิมครับ5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับเวลาเดิมคุณผู้ชมก็จะได้ไม่ต้องปรับตัวมากนะครับตอนนี้มานั่งดูสารคดีรอแล้วค่ะโอ้น่ารักมากครับนะครับทักทายทุกท่านนะครับแหล่งตายได้ไหมแหล่งไม่เคยได้นี่แหล่งไม่จับแหล่งตายไม่ได้เลยนะฮะแหล่งกล้างก็ไม่ชัดแหล่งตายก็ไม่ชับสำพื้นดีนี่คุณป้าบีนะฮะแชร์แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณถาคุณธมนวันสวัสดีครับคุณธมนวันจากอุดรครับอุดรวันนี้คุณอุดรแสงอรุณซึ่งก็เป็นหนุ่มอุดรเหมือนกันเนี่ยครับก็ลาออกมาอีกหนึ่งคนนะครับจากเนชั่นซึ่งคุณอุดรเนี่ยปกติก็ดูงานออนไลน์ของคมชัดลึกซึ่งเป็นสื่อในเครือของเนชั่นเนี่ยนะฮะวันนี้คุณอุดรก็ลาออกเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่วินัยนะครับคุณสวนีสวัสดีนะครับคนคอนครับปากพนังนะครับทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ผมมาอยู่กาญจนดิษฐ์นะฮะก็ใกล้ๆกับนครศรีธรรมราชนะครับอยู่นครก็แวะไปเที่ยวร้านของพี่ต้อยสนธิยานที่เขาพลายดำได้นะครับมูนคอฟฟี่นะฮะมูนคอฟฟี่แอนด์โรตีขึ้นชื่อของเขาพลายดำตอนนี้ไปได้นะฮะไลฟ์นี้ได้ให้เปิดให้ผู้สนับสนุนได้นะครับพี่ถ้าพี่ยังไม่รู้เปิดยังไงฮะเปิดยังไงครับให้ผู้สนับสนุนนะครับนะฮะแบบประมาณว่าอะไรนะซื้อกิฟต์อะฮะซื้อของขวัญแล้วก็มอบให้เหรอครับนะครับไม่เคยลองดูเลยครับเรื่องของผู้สนับสนุนอะไรประมาณนั้นนะครับไลค์ก็คือไลค์เลยราชบุรีเริ่มหนาวแล้วค่ะใช่ครับสวัสดีค่ะคอยติดตามอยู่นะครับขอบคุณคุณอ้อชุติมาครับคุณธีระหลวงชัยศิลป์บอกว่าสวัสดีครับคุณถาสวัสดีนะครับคุณกนกคุณขออภัยคุณกนกมาด้วยใช่ไหมครับมาครับแต่ว่าพี่กนกนั้นก็ยัง
ยังจัดรายการอยู่ผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็ CEO คนใหม่ก็เข้าทำงานวันที่16นะครับสวัสดีคุณสุนันทาพุ่มพฤกษ์นะครับสวัสดีครับคุณจ๊ะเอ๋จ๊ะจ๋าไม่ใช่จ๊ะเอ๋นะจ๊ะจ๋าสวัสดีครับคุณถาสวัสดีครับถาผมใช้ถอถุงนะครับฝากฟังวิทย์ถึงคุณอุบลรัตน์ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับชอบเวลาอ่านข่าวน่าฟังและข้อมูลแน่นชัดเจนครับขอบคุณนะครับก็ทำการบ้านเยอะนะฮะผมใช้เวลาก่อนเข้ารายการเช้าประมาณ 3-4 ชั่วโมงเย็นก็ใช้เวลาประมาณนี้ในการที่จะเตรียมงานเตรียมรายการเตรียมประเด็นเตรียมรายละเอียดนะครับทั้งหมดต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยลงมาดูรายละเอียดด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับเพื่อที่ให้ได้ชิ้นงานนะครับให้ได้ข้อมูลที่ออกมานำเสนอกับคุณผู้ชมแล้วมันถูกต้องชัดเจนนะครับเราไม่ทำงานแบบสุกเอาเผากินไม่ทำงานแบบลวกๆไม่ใช่ว่ารอแค่ทีมงานปริ้นข่าวมาให้แล้วก็อ่านไปตามนั้นผมไม่ทำนะครับผมไม่ทำรอติดตามคุณสาพรขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงนี้ไม่มีข่าวดูเย็นออกไปเลยไปวิ่งเหมือนกันใช่ครับผมก็ไม่มีข่าวทำเย็นผมก็ออกไปวิ่งทุกเย็นเลยนะฮะมีเมื่อวานนี้แหละครับขับรถเข้ากรุงเทพตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงก็ไปตีกอล์ฟกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เล่นคือไนท์กอล์ฟเสร็จก็ห้าทุ่มกว่าเมื่อคืนก็ตอนแรกว่าจะนอนที่คอนโดนะครับแต่ว่าจากปทุมธานีขับไปบางนาแล้วก็จากปทุมธานีขับกลับมาราชบุรีก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักก็เลยขับมาราชบุรีเลยตั้งแต่เมื่อคืนก็กลับมาถึงตอนเกือบตีหนึ่งนะฮะเมื่อคืนกลับมาถึงราชบุรีสงครามโลกครั้งที่3อ่ะครับตอนนี้ผมก็ทำไปให้กับช่องสถาบันทิศทางไทยแทบจะทุกวันนะฮะแล้วผมก็ตั้งช่อง YouTube ผมขึ้นมาชื่อว่าถาอินสเตอร์นิวนะครับก็พยายามที่จะทำวันละคลิปขึ้นไปนะครับก็ไปตามดูกันได้แต่ว่าที่ช่องส่วนตัวของผมเนี่ยผมพยายามที่จะทำเป็นพอดแคสต์ก็คือมีแต่เสียงไม่มีภาพประกอบเนื่องจากว่าผมไม่มีงบประมาณในการที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ภาพหรือว่าคลิปจากสื่อต่างประเทศมาประกอบก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าซะดีกว่านะครับก็เป็นสามารถที่จะฟังได้ใครที่ไปออกกำลังกายก็ใส่หูฟังผมเล่าไปแบบนั้นนะครับแล้วก็เราไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอจากต่างประเทศนะครับบนช่อง YouTube ชื่อว่าถาอินเตอร์นิวฝากไปกด Subscribe ติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับพี่ถาขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเริ่มหัดกดช่อง18ไปพลางๆก่อนนะครับมีต้องหัดด้วยนะ10โมงถึง11โมงเจาะข่าวต่างประเทศเหมือนเดิมไหมคะใช่ครับเป็นข่าวต่างประเทศเหมือนเดิมครับแต่ว่าคนที่จะมาจัดกับผมก็จะเป็นน้องหมิวอุบลรัตน์นะครับคุณนลินออกจากเนชั่นเหมือนกันใช่ไหมครับไม่น่าจะออกนะฮะไม่น่าจะออกช่วงแรกอาจจะว่าจะออกแต่ว่าตอนหลังอาจจะเปลี่ยนใจอยู่ที่เดิมนะครับรอติดตามนะคะทีวีของประชาชนผู้จงรักภักดีนะครับมีบอกว่าใน YouTube มีสอนครับพี่เดี๋ยวผมจะต้องไปหาดูจริงๆผมเป็นคนที่ดูแลงานออนไลน์นะแต่ว่าเรื่องของการที่จะมาเก็บเงินเวลาไลฟ์สดนู่นนี่นั่นเนี่ยขอรับการสนับสนุนเนี่ยก็ไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำนะฮะแต่เห็นบรรดาพวกเกมเมอร์นะฮะที่หรือว่าพวกที่ไลฟ์เล่นฟุตบอลออนไลน์อะไรแบบเนี้ยนะครับเล่นเกมฟุตบอลออนไลน์พวกนี้เขาจะมีให้สนับสนุนอยู่เห็นอยู่นะฮะเวลาไลฟ์สดอยากให้พี่นัดเวลาค่ะจะได้เข้ามาตรงเวลาต้องขออภัยครับคุณหนูดรีมคืนนี้ผมก็ตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่ไลฟ์แล้วเอาอาบน้ำอาบท่าแล้วมาทักทายกันสักนิดนึงแล้วกันก่อนหน้านี้ก็บอกว่าถ้าจะไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวจะโพสต์ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะ
ขอประเด็นว่าอยากฟังเรื่องอะไรกันเพื่อผมจะได้ไปหาข้อมูลแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับเขาไม่ได้ดูทีวีดูกรรมการใหม่ในชั้นแล้วเป็นไงคะผมไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับผมไม่วิพากษ์วิจารณ์ก็ให้เป็นเรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารผมก็เป็นอดีตพนักงานนะฮะต้องบอกเป็นอดีตกำลังจะกลายเป็นอดีตพนักงานเพราะว่าผมจะมีผลสิ้นสุดเนี่ยก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับคุณจุตตะสวัสดีค่ะคุณถาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถาท่าแลที่ช่อง18อ๋อท่าแลบอท่าแลท่าแลสวัสดีค่ะคุณถาคุณดวงดีดวงพรตั้งแต่นักข่าวลาออกไม่ได้กดเข้าไปดูช่องนั้นอีกเลยคุณนรินออกด้วยไหมครับไม่ออกนะครับคุณนรินไม่ออกคิดถึงวงศรีการใน TikTok ไม่ได้แกล้งเลยฮะ TikTok ช่องใหญ่ผมก็ถูกแบนนะฮะช่องใหญ่ผมถูกแบนมีคนตามอยู่ 80,000 กว่าก็ถูกแบนไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่าผมไปเอาคลิปที่มีการโห่ไล่ธนาธรลงไปแล้วก็มีคนไปร้องเรียนอ่ะนะก็เลยโดนแบนไปแต่ไม่เป็นไรครับก็คิดว่าจะเลิกทำ TikTok แล้วนะครับก็จะทำไว้เล่นๆถ่ายวงศรีแกล้งวงศรีเล่นแล้วกันติดตามผลงานของสถาพรตลอดขอบคุณมากครับคุณพี่ท่านนี้จากสปป.ลาวนะครับตามมายาวนานเลยทีเดียวคุณอารีดีมากติดตามนะคะขอบคุณมากครับคุณทิติมาสวัสดีครับคุณถาสวัสดีนะครับอยากให้คุณเจตามมาด้วยครับต้องไปบอกคุณเจสิบอกผมเนี่ยผมจะไปชวนเขาได้ยังไงไม่ได้หรอกครับต้องไปบอกเขาเองครับคุณสุนีสวัสดีนะครับคุณมาแต่สวนอยู่เครงสวัสดีครับมาแต่สวนอยู่เครงอยู่เครงนี่ก็คืออยู่ตะกี้เนี่ยอยู่ตอนนี้มาแต่สวนคนภาคอื่นเนี่ยจะงงว่ามาแต่สวนเนี่ยคือกลับมาจากสวนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมาแต่สวนคือมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยก็คือมาแต่ส่วนแต่ว่าถ้าคนภาคกลางคนภาคอีสานฟังคิดว่ากลับมาจากสวนกลับมาจากไร่แต่ไม่ใช่นะครับถ้าไปเจอคนใต้แล้วบอกว่ามาแต่ส่วนนี้คือมาคนเดียวชอบคุณถาอ่านข่าวขอบคุณครับเมาหมอยซอยบ้านถามีตั้งชื่อให้ด้วยเราเชียร์ตนชาร์ตร้อยนี่เราเชียร์ตนชาร์ตร้อยแรงมาคนเดียวเทอมใช่ครับมาคนเดียวก็คือมาแต่สวนนะครับไม่ใช่มาจากสวนครับไม่ใช่มาจากสวนมาแต่สวนนี่คือภาษาใต้ก็คือมาคนเดียวครับมาคนเดียวน้องผู้หญิงนอกจากคุณหมิวแล้วมีใครตามมาอีกบ้างไหมคะเบื้องต้นยังไม่มีครับไม่หนาวหรือคะนครปฐมเย็นอุณหภูมิ24องศานอถอนี่นครปฐมหรือเปล่าไม่ใช่หนาวนะนะฮะที่นี่ก็หนาวครับอากาศดีเลยนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับในแก้วน้ำอะไรครับในแก้วเป็นอะไรอ่ะชาเวฟเนี่ยเป็นเนี่ยนะฮะเป็นชาเวฟครับเนี่ยฮะคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณพี่เป็นคนสุราษฎร์ธานีนอถอนครปฐมถูกต้องแล้วครับครับยังไม่ยอมง่ายๆยังดิ้นอยู่นะคะก็ว่ากันไปครับแหล่งข้าวร้อยได้แหล่งออกนี่ไม่รู้ว่าติดโทติวกับต่อรื่นตามก็ไปเรื่อยแชร์ไป10กว่ากลุ่มขอบคุณมากครับคุณเล็กเพชรบูรณ์หนาวมากค่ะชมวิวหมอกกัน
นะครับอยากรู้หาแฟนคนใต้สิ คุณกนกคุณธีระยังอ่านข่าวอยู่ใช่ครับยังอ่านข่าวอยู่นะครับยังอ่านข่าวอยู่คำนี้วิวด้านหลังใหม่นะครับวิวที่จิ้งจกเนี่ยนะฮะด้านหลังเนี่ยมันเป็นกำแพงแล้วก็มันจะเป็นชายคาของซุ้มวันนี้ฝนตกผมก็ปลูกต้นไผ่เอาไว้ด้านหลังถ้าสังเกตเนี่ยนะฮะผมจะปลูกเนี่ยฮะปลูกไผ่ไว้แบบนี้น้ำมันก็หยดลงมาโดนใบไผ่แล้วมันก็กระเซ็นลงมาโดนเจ้าอี้ที่นั่งผมก็เลยเปลี่ยนมาอีกมุมอีกด้านนึงนะครับได้เห็นเนี่ยนะฮะเห็นที่จอดรถเห็นเนี่ยนะฮะสวนหน้าบ้านเล็กๆจัดเองทำเองหมดนะฮะสวนหน้าบ้านเนี่ยฮะนี่ๆปลูกต้นไม้ก็ทำเองหมดเลยฮะคุณวรเทพไปทำงานที่ช่องสุวรรณภูมิใช่ไหมครับเขาทำอยู่ที่นั่นก่อนแล้วครับเขาทำก่อนที่จะมาเนชั่นซะด้วยซ้ำครับคิดถึงติดตามอยู่คุณน้องนุชขอบคุณนะครับคนบ้านเดียวกันจัดไปเติ้นไปไหนเราไปด้วยขอบคุณครับเห็นบางข่าวบอกว่าน้องพลอยมาด้วยจริงไหมคะไม่นะครับไม่นะฮะยังไม่ทราบครับไม่น่าจะมานะฮะคนภูเก็ตคิดถึงครับขอบคุณมากนะครับภูเก็ตตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับหลังจากเปิดให้เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวมีไฟบินตรงเริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวหรือยังอ่านข่าวถึงวันไหนครับพอทราบไหมพี่กนกกับพี่ธีระเหรอน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้มั้งฮะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะไม่เวลาอยู่กับครอบครัวแรงตายไม่แฟนกับลูกไม่พูดใต้ครับแฟนกับลูกไม่ใช่คนใต้เขาไม่พูดใต้ครับแต่ถ้าอยู่กับพ่อกับแม่พ่อมก็แรงตายแหละไปอยู่ที่ไหนแจ้งด้วยนะครับผมเห็นเขาโพสต์ว่ายิกทอนยิกทอนแปลว่าอะไรยิกมันต้องออกแบบนี้ต้องออกเสียงแบบนี้ว่ายิกนี่คือไล่ฮะหยิกทอนก็คือไล่ทอนนะฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับสวัสดีครับคุณนิคมผมก็คนสุราษฎร์ครับหยิกแลนหยิกทอนหยิกแลนก็คือหยิกแลนเนี่ยนะแลนเนี่ยแลนภาษาใต้แลนเนี่ยคือตะกวดไอตัวเหี้ยเขาเรียกว่าแลนนะฮะเขาเรียกหยิกแลนลักแลนลักแลนลักก็คือไปดักข้างหน้าน่ะพอแรงตายปุ๊บเนี่ยไปเลยนั่นนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ออกประสบการณ์น้อยเข้าใจได้ครับเข้าใจได้ว่าบางครีเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนออกมาแล้วจะไปทำอะไรยังไงแต่ว่าเมื่อพี่ต้อยสนธิยานนะครับเมื่อพี่อุ๋ยฉัตรชัยพี่ต้อยเนี่ยก็เหมือนพ่อพี่อุ๋ยก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งลาออกเนี่ยนะฮะผมก็ยื่นใบลาออกตามนะครับยื่นใบลาออกตามก็เป็นไปแบบนั้นนะฮะตามที่ผมเขียนผมไม่ได้มีปัญหากับใครในองค์กรนะครับไม่ได้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้มีปัญหากับใครทั้งนั้นออกมาด้วยดีนะฮะคุณเธอมีฉันบอกว่าดักแลนคือดักเหี้ยใช่ครับนะฮะสวัสดีครับคุณถาสวัสดีครับคุณนุชยาแก้วคุณวรรณดาสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุรพลนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่และคุณกันนิกาด้วยคุณวรีพรสวัสดีนะครับซูชิซาเซมิซูชิซาเซมิสวัสดีครับคุณถาลพบุรีหนาวชื่ออยู่นู่นเลยนะอยู่แถวเทือกเขาฟูจิแต่ไหนกลายอยู่นี่ฮะลพบุรีซะงั้นคุณอุบลรัตน์มาด้วยไหมมาครับคุณอุบลรัตน์จัดกับผมเช้าเย็นนะครับคุณถาครับคุณกนกกับคุณธีระต้องจัดถึงวันไหนเนี่ยอยากกดช่องนั้นไม่อยากกดช่องนั้นแล้ว
ลองไปถามอ่ะนะฮะคุยไม่เก่งแต่ตามดูตลอดนะคะขอบคุณคุณสุภาผิวนวลครับคุณระดาวันคิดถึงเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับมียุงไหมคะนั่นไม่มีครับไม่มียุงเลยฮะฝนเพิ่งหยุดตกไปรอดูข่าวตอนนี้ไม่ดูช่องไหนเลยค่ะก็อีกไม่นานนะฮะอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานคงได้เจอกันแล้วก็พอเดี๋ยวเจอกันวันแรกเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยถือเป็นโอกาสดีนะคะได้เห็นคุณฐานในอีกมุมคุยสบายส่วนช่วงทำงานก็จะเป็นมุมจริงจังจริงๆการอ่านข่าวเนี่ยก็คือการแสดงอย่างหนึ่งนะฮะการแสดงอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นการแสดงที่มันต้องเข้าถึงบทเข้าถึงอารมณ์ข่าวผมจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในข่าวนะครับแล้วก็ทำรายละเอียดของข่าวนั้นให้ได้มากที่สุดวันนี้คุณยิ้มหรือยังยิ้มทุกวันครับพี่ถาผมขอตัวไปก่อนนะครับแม่เรียกไปสวดมนต์ก่อนเข้านอนแล้วครับดีครับได้สวดมนต์ก่อนเข้านอนคุณวีรศักดิ์คุณบักบันพี่เบิ้มเปลี่ยนไปจากเดิมไหมครับคุณผู้ชมก็พิจารณาเอาเองครับคุณสาพรมีชื่อเล่นไหมครับชื่อถาครับถอถุงสระอาคุณสุธิรักไม่ได้มานะครับร้องตอนนี้ได้เลยนะครับผมร้องเพลงเดี๋ยวก็จาก220คนอาจจะเหลือแค่2คนบอกว่าอึดอัดมากเป็นอะไรครับกินเยอะหรือเปล่าที่บอกอึดอัดมากพี่ว่าอ่านข่าวเธอร้องเพลงคิดว่าไม่รุ่งใช่เลยครับคุณที่ติมาร้องเพลงทั้งคร่อมทั้งตกทั้งดำน้ำพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเนตรชนกทำไมถึงเป็น CEO คนนี้ผมก็ไม่ทราบสิครับมีคนพูดว่าอ่านข่าวบิดเบือนผมมองว่าไม่จริงเห็นอ่านแต่ความถูกต้องก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ใครจะคิดแต่ผมยืนยันว่า1ผมไม่บิดเบือนนะฮะผมไม่บิดเบือน2ผมนั้นเนี่ยนะฮะต้องนำเสนอความจริงทั้งหมดไม่นำเสนอความจริงแค่ครึ่งเดียวเพื่อที่จะให้ใครคนหนึ่งคนใดนั้นได้ประโยชน์จากความจริงแค่ครึ่งเดียวความจริงก็คือต้องมีความจริงทั้งหมดดังนั้นเนี่ยข่าวผมตอนเย็นถ้าคุณผู้ชมตามผมเนี่ยนะฮะผมจะมีประเด็นเล่นเนี่ยอยู่ 3-4 เรื่องประมาณนี้ไม่มากไปกว่านี้แต่ 3-4 เรื่องนั้นในแต่ละเรื่องจะมีมุมข่าวจากทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องผมนำเสนอเรื่องของการชุมนุมสมมตินะฮะถ้าผมนำเสนอเรื่องของการชุมนุมก็จะมีเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องของรัฐบาลว่าอย่างไรกับผู้ชุมนุมเรื่องของตำรวจว่าอย่างไรกับผู้ชุมนุมนักวิชาการว่าอย่างไรกับผู้ชุมนุมแล้วคนอีกฝั่งนึงว่าอย่างไรกับผู้ชุมนุมนะครับคือมีจากทุกส่วนที่พูดถึงเรื่องของผู้ชุมนุมผมไม่เอาแต่เรื่องผู้ชุมนุมเล่าแล้วจบหรือเอาคนที่ด่าผู้ชุมนุมเล่าแล้วจบไม่นะฮะสังเกตดูเวลาผมทำข่าวถ้าผมทำเรื่องผู้ชุมนุมผมจะมีมุมผู้ชุมนุมว่าไงเรียกร้องอะไรนะครับในส่วนของคนที่คัดค้านการชุมนุมว่ายังไงในส่วนของรัฐบาลว่าอย่างไรในส่วนของตำรวจว่าอย่างไรกับการชุมนุมเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าดูแล้วดูอย่างเป็นธรรมดูแล้วดูให้รอบด้านเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันครบทุกมุมดังนั้นชั่วโมงนึงเนี่ยผมจะมีข่าวประมาณ 3-4 เรื่องแค่นี้เองผมไม่ไปเอามาเป็น10เรื่องไม่เอามาทุกเรื่องเอามา 3-4 เรื่องแต่ในแต่ละเรื่องเอาทุกมุมมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าใครว่าอย่างไรนะฮะผมไม่เล่าแต่ในมุมข่าวว่าเฮ้ยวันนี้มีการชุมนุมกันตรงนี้แล้วจบไม่เล่านะฮะเล่าแค่นั้นไม่เล่าเสียเวลาฮะเสียเวลาต้องเอามาให้เห็นว่าการชุมนุมแบบนี้กระทบกับใครเป็นยังไงมันก็จะมีหลายๆมุมกันนะครับนั่นคือวิธีการทำงานของผมทีมงานจะรู้ว่าเอ้าถ้าวันนี้จะเล่นประเด็นนี้ผมจะคุยกับทีมงานเลยว่าเอาเรื่องอะไรมาบ้างหาเรื่องอะไรมาบ้างเพื่อที่จะ
เพื่อที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นในหลากหลายนะครับอายุเท่าไหร่ครับใช้คำนำหน้าได้ถูกเรียกผมอะไรก็ได้ครับอายุผม41ครับย่าง41นะฮะแก่แล้วฮะเลยหลักสี่แล้วดังนั้นบางทีเนี่ยนะฮะ อย่างที่บอกนะฮะเวลาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจบางใครบางคนแต่ผมก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยความจริงมันคืออะไรเช่นเดียวกันนะฮะการนำเสนอข่าวถ้าข่าวนั้นมาจากแหล่งข่าวที่บิดเบือนแหล่งข่าวนั้นพูดในสิ่งที่ไม่จริงหรือพูดข้อเท็จจริงไม่ครบหน้าที่ของผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยผมไม่ควรที่จะนำเสนอข่าวนั้นเพียงคือถ้าผมนำเสนอข่าวเพียงแค่นั้นผมเลวฮะทำไมถามว่าผมเลวเนี่ยเพราะว่าผมนำเสนอเรื่องที่แหล่งข่าวจงใจปล่อยข่าวเท็จบิดเบือนให้คุณผู้ชมฟังไปทั่วทั้งประเทศนี่คือผมบิดเบือนดังนั้นถ้าข่าวแบบนี้บางทีผมเลี่ยงจะไม่นำเสนอไปเลยแต่ถ้าผมจะนำเสนอผมจะต้องมีข้อมูลมาประกบด้วยว่าแล้วสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรนั่นคือวิธีการนำเสนอข่าวของผมสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรดังนั้นฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าผมโจมตีแต่พรรคก้าวไกลบ้างล่ะผมโจมตีแต่ธนาธรบ้างล่ะผมโจมตีแต่คุณปิยบุตรบ้างล่ะผมโจมตีแต่คุณช่อบ้างล่ะแต่สิ่งที่ผมกำลังทำผมเรียนแบบนี้ผมไม่ได้โจมตีนะฮะถ้าคุณพูดความจริงทั้งหมดก็จบแต่เมื่อความจริงที่คุณพูดมันเป็นแค่ความจริงแค่ครึ่งเดียวหรือความจริงแค่ที่คุณได้ประโยชน์แต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยคุณไม่พูดผมก็จำเป็นต้องเอาความจริงทั้งหมดเนี่ยมาหักล้างให้เห็นว่าความจริงทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับคือถ้าคุณพูดแล้วมันไม่จริงผมก็บางเรื่องบางประเด็นผมจะไม่เอาเลยทีมงานปริ้นมาให้ผมก็บอกเรื่องนี้เอาออกไม่เล่นเพราะผมยังไม่รู้ว่าข้อมูลที่มันจริงทั้งหมดเนี่ยมันมีขนาดไหนนะฮะนี่คือสิ่งที่เวลาผมทำดังนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูผมเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจเป็นคนตัดสินว่าเฮ้ยผมทำแล้วเนี่ยคืออะไรนะฮะผมทำแล้วคืออะไรถ้าผมทำแล้วไอ้สิ่งที่ผมทำนั้นมันไม่ถูกต้องคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นคนตัดสินผมเองนะฮะความจริงแค่ครึ่งเดียวถูกต้องฮะบางคนพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวหรือพูดความจริงแต่ในสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ทั้งที่ความจริงมันมีมากกว่านั้นแต่เลือกที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ค่ะนักข่าวต้องเป็นนักสืบด้วยถูกต้องครับนักข่าวต้องเป็นนักสืบด้วยนะครับดึงข่าวมีเนื้อหารอบด้านดูจากที่โพสต์ที่พิมพ์ชอบค่ะอ่านหมดขอบคุณมากนะครับพี่พูดถูกแล้วขอบคุณครับตัดสินใจติดตามทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะครับถูกต้องที่สุดแล้วขอบคุณครับนั่นแหละฮะการที่ผมทำแบบนี้บางคนเขาก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับอาจจะไม่ถูกใจก็ว่ากันไปนะฮะชอบคุณอ่านข่าวขอบคุณครับคุณมวลคุณหนูนานอะไรอ่ะขอไปปกติผมไม่ฟังไลฟ์ใครนะครับเลือกที่จะฟังคุณถาขอบคุณนะครับกำลังใจเพียบขอบคุณนะครับแหล่งข่าวจากที่เดียวกันแต่เขียนให้เข้าข้างม็อบก็เขียนได้เข้าข้างอีกฝ่ายก็เขียนได้จากแหล่งถูกต้องครับไอ้นี่คือถูกต้องผมเลยจำเป็นที่จะต้องนำเสนอจากทุกภาคส่วนให้มันครอบคลุมให้มันครบนะครับ
แต่คำว่าให้มันครอบคลุมให้มันครบเนี่ยนะฮะคือผมก็จะมันเอ้าถามว่าทำไมผมต้องเอาตำรวจถ้าคุณชุมนุมผิดกฎหมายผมก็ต้องไปถามตำรวจว่าแล้วการชุมนุมนี้เป็นยังไงตำรวจจะทำยังไงนะครับนี่แหละในลักษณะแบบนั้นวิธีการนำเสนอคุณถูกต้องแล้วค่ะข่าวไม่จริงแค่อ่านให้ฟังมันไม่ใช่มันต้องเอาความจริงมานำเสนออีกด้านผู้ฟังจะตัดสินเองเป็นกำลังใจให้ค่ะรอช่องใหม่ขอบคุณมากครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมควรทำควรจะต้องเป็นแบบนั้นผมเลยทำแบบนั้นนะครับผมเลยทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราสักแต่ว่าอ่านแล้วข่าวนั้นมันเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องแล้วคนที่นั่งฟังก็ฟังก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านไปนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละครับสิ่งที่มันจะทำให้สังคมบิดเบี้ยวนะฮะสังคมมันเลยบิดเบี้ยวไงไม่ใช่สื่อบิดเบือนนะฮะไม่ใช่สื่อบิดเบือนแต่สังคมบิดเบี้ยวเพราะสื่อคิดว่าการนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแล้วนั่นคือวิธีการนำเสนอของสื่อแต่คำว่าเป็นกลางนั้นถูกต้องหรือเปล่านะฮะกลางนั้นถูกต้องหรือเปล่าคุณต้องให้ปัญญาผู้ชมด้วยนะครับจากสปป.ลาวครับกำลังให้กำลังใจพี่ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมก็เห็นอยู่นะฮะวันทุกวันนี้ว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองนะครับโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็มักจะพูดในมุมที่ตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้นนะครับแต่ประชาชนไม่ได้ความจริงทั้งหมดแล้วใครล่ะฮะที่จะทำความจริงทั้งหมดให้ปรากฏคนเหล่านั้นก็คือหน้าที่ของสื่อมวลชนนะฮะในการที่จะช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏถ้าตามผมมาเนี่ยนะฮะตามมาตั้งแต่แรกๆก็จะเห็นนะฮะผมไม่ได้เว้นหรอกว่าเป็นใครคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยโดนผมต่อว่าออกอากาศหลายรอบกรณีที่ไม่จัดการกับโซเชียลกับเรื่องของออนไลน์กับความล่าช้าในการทำงานของกระทรวง DESจนตอนหลังเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ผมว่า DES ทำงานดีขึ้นเยอะนะทำงานดีขึ้นเยอะเร็วเยอะปิดเว็บไซต์ได้ปิดโน่นปิดนี่ได้เมื่อก่อนไม่มีอะฮะถามว่าทำไปเพื่ออะไรอะนะหลายคนบอกโอ้ยต้องตอนอยู่เข้าข้างรัฐบาลรายการนี้ไม่มีอะฮะใครทำไม่ดีก็คือด่าว่าไม่ดีอะฮะดีก็ชมไม่ดีก็ต้องว่ากันทุกวันนี้ถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากนักการเมืองมากมายเหรอฮะคือนักการเมืองดีๆก็มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วเราก็ไปชื่นชมนักการเมืองประเภทที่บอกว่าดาวสภาในการใช้วาจากระแนกกระแหนกันไปมาการใช้วาจาเพื่อความสะใจในสภาประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยฮะ
แล้วเชื่อไหมครับว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็จะเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มานำเสนอทั้งที่ในสภาเวลาอภิปรายเนี่ยคุณผู้ชมมีส.ส.หลายคนที่อภิปรายเรื่องของปากท้องชาวบ้านอภิปรายเรื่องของความเดือดร้อนอภิปรายเรื่องของปัญหาพูดกันถึงเรื่องของการของงบประมาณในการมาซ่อมถนนมาสร้างไฟฟ้าสื่อไม่ค่อยเล่นหรอฮะแต่สื่อชอบนะฮะใครพูดวาจาที่ไปกระแนะกระแหนเสียดสีสื่อก็จะเอามาตัดแล้วมาเล่นแล้วผู้ชมก็จะเห็นในเรื่องเหล่านี้แล้วผมถามว่าผู้ชมได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เราก็จะให้คำนิยามกับส.ส.เหล่านี้นักการเมืองเหล่านี้ว่าดาวสภาซึ่งมันบิดเบี้ยวนี่ไงฮะที่บอกสังคมมันบิดเบี้ยวนะฮะอย่าให้พูดการเมืองพูดแล้วขึ้นหลายครั้งนะฮะผมนั่งตามดูทีวีสภาเนี่ยนักการเมืองพูดเรื่องของความเดือดร้อนนักการเมืองพูดถึงเรื่องของปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วเรามาดูในสื่อหลังจากนั้นผ่านไปอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเรามาดูในสื่อเถอะไม่มีหรอกครับแต่ถ้านักการเมืองในสภากันตะโกนด่ากันนะครับท่านประธานต้องสั่งปิดไมค์อะไรแบบเนี้ยแป๊บเดียวนะฮะทั้งออนไลน์เนี่ยเต็มไปเลยล่ะข่าวพวกนี้เต็มไปหมดนะฮะแล้วมันจะทำให้บ้านเราเมืองเรามันดีขึ้นไปได้ยังไงในเมื่อไอสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยเราลืมนำเสนอกันไปอ่ะนะฮะคุณผู้ชมสังเกตสิเวลาผมทำข่าวตอนเย็นถ้าเป็นเย็นวันอังคารเนี่ยนะฮะผมจะปิดข่าวช้ามากเย็นวันอังคารเนี่ยทีมงานผมจะวิ่งวุ่นมากเย็นวันอังคารนะฮะเนื้อหาข่าวก็จะเยอะมากเพราะวันอังคารเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีหลังประชุมเนี่ยมันจะมีมติของคณะรัฐมนตรีทำโน่นทำนี่ออกมาแล้วแต่ละคนกว่าจะนะกว่าจะแถลงกันว่าวันนี้อนุมัติอะไรกันมาบ้างโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเราก็เข้ารายการผมก็พยายามเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาให้ผู้ชมเนี่ยนะฮะได้รู้วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้เท่านี้โครงการนี้เท่านี้โครงการนั้นเท่านั้นเหมือนตอนที่ไปประชุมที่ภูเก็ตนั่นเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้รายงานเรื่องการประชุมของคณะรัฐมนตรีก็คือการประชุมที่ภูเก็ตผมก็ไม่เอามาว่าเขาอนุมัติโครงการท่องเที่ยวโครงการทะเลชายฝั่งโครงการช่วยเหลือชาวสวนยางช่วยเหลือชาวนาอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์นะครับแต่มันจะมีน้อยมากที่คนจะนำเสนอลักษณะแบบนี้มันจะไปนำเสนอตอนที่หมอสมบูรณ์ไปถอดเสื้อเกลือกริ้งเพื่อรอนายกไอ้นั่นชอบนะไอ้นั่นชอบก็จะไปนำเสนอไอ้ที่ไปยิงเลเซอร์นะฮะแถวเมืองเก่าที่ภูเก็ตให้เห็นข้อความไล่นายกไอ้นี่ชอบเนี่ยฮะมันก็เป็นแบบนี้ไงแล้วบอกว่าสังคมบิดเบี้ยวเพราะสื่อบิดเบือนไม่ใช่หรอกฮะไม่ใช่เพราะสื่อบิดเบือนแต่มันมีสื่อส่วนนึงเนี่ยมันไม่ได้นำเสนอเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชอบแต่เรื่องในกระแสไงนะฮะชอบแต่เรื่องในกระแสดังนั้นเราต้องช่วยกันนะคุณผู้ชมนะฮะเราต้องช่วยกันเหมือนกันฮะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยนะฮะต้องมองตัวเองต้องมองตัวเองนะฮะต้องมองกระจกเยอะๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือเปล่าหรือเป็นส่วนใหญ่ของปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งแต่อาจจะเป็นส่วนใหญ่ของปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้ถามว่าแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือช่วยกันฮะเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องสั่งสอนไอ้พวกบ้านี้นะฮะไม่ให้มันเข้ามาในสภา
จริงๆบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีคนดีคนเก่งเยอะนะฮะเยอะมากแต่คนเหล่านั้นไม่อยากเข้ามาเพราะว่าไม่อยากเปลืองตัวบางคนมีความตั้งใจดีที่อยากจะเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้กับการแข่งขันสู้กับอำนาจเงินสู้กับอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างได้ทำให้เราพลาดโอกาสผมยังคิดถึงการเลือกตั้งสมัยแรกๆที่เห็นว่านักการเมืองสามารถที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งอิสระได้เราก็จะเห็นคนที่ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองแต่ทำหน้าที่ในชุมชนทำหน้าที่ในหมู่บ้านทำหน้าที่ในอำเภอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในสภาแต่เพราะว่าต้องสังกัดพรรคการเมืองปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นว่าคนที่จะเข้ามาสู่สภานั้นเนี่ยมันก็กลับสู่อยู่วังวนเดิมๆนะครับมันเป็นอะไรที่นานนะเครียดไปไหมจากว่าบอกว่าจะไม่เครียดแล้วนะจะไม่เครียดแล้วกลายเป็นเครียดไปแล้วนะฮะแลกเปลี่ยนกันนะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ได้คุยกันหลายวันนะครับไม่ได้ฟังข่าวก็คิดถึงอ่ะนักการเมืองนี่แหละตัวดีน้อยคนมากที่ออกมาปกป้องสถาบันครับคือคนเหล่านี้ทำไงคุณผู้ชมดูทิศทางลมอ่ะว่าลมมันจะพัดไปทางไหนแล้วก็ลู่ตามลมไปนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวรอดสื่อบิดเบือนมีเยอะข่าวก็จะไปในทางเดียวกันดังนั้นพอเราให้ข่าวจริงคนก็เลยว่าสิ่งที่ถูกต้องคือผิดเป็นดังนี้หรือเปล่าคะประมาณนั้นแหละครับพูดได้ตรงประเด็นขอบคุณครับไม่เคยเครียดพูดจากความรู้สึกเราเข้าใจกันสวัสดีครับคุณถาดีๆชอบขอบคุณครับในความเข้าใจสู้ๆนะคะคุณถาพรขอบคุณครับแต่คุณถาก็ยังตามเสนอข่าวอยู่ตลอดเวลาใช่ครับผมก็ยังมีข่าวบนเพจอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบนเพจผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเอาเรื่องของข่าวการเมืองมาลงเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยเอาข่าวการเมืองมาลงเท่าไหร่ถ้าการเมืองที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างวันนี้ประชุมอาเซียนเนี่ยผมก็ลงไปหลายตอนเพราะผมเชื่อว่าการประชุมอาเซียนเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ในฐานะที่ผมตามเรื่องราวต่างประเทศอยู่แล้วกับการที่เราประชุมทวิภาคีกับจีนกับอินเดียกับญี่ปุ่นผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนในการที่จะพาประเทศเนี่ยไปข้างหน้านะครับก็เลยจะเอามาใส่ไว้ในเพจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองที่ตีกันอยู่ก็ไม่ค่อยเอามาลงเท่าไหร่หรอกนะฮะไปช่องไหนคะคิดถึงมากมากก็ตามที่บอกแล้วครับช่อง18แต่ว่ารอในการจัดผังรอในการลงรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็จะมาเปิดเผยนะเมื่อกี้ผมก็บอกไว้บ้างแล้วแหละชื่อรายการของผมเวลาการออกอากาศนะฮะเมื่อไรการเมืองไทยจะดีขึ้นนักการเมืองไทยจะสามัคคีกันทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไอ้นี่ก็อยากได้นะฮะอยากได้มากผมอยากเห็นแบบหลายประเทศที่มันไม่ต้องมาแยกกันว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรอกนะฮะอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์คือวันนี้บ้านเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฝ่ายค้านเนี่ยคือพอบอกว่าตัวเองอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยขอโทษนะฮะแม่งค้านทุกเรื่อง
ค้านทุกเรื่องฮะคือเรื่องดีก็ค้านไม่มีชมอะฮะแล้วเป็นแบบนี้ทุกรัฐบาลไม่ใช่เป็นเฉพาะรัฐบาลนี้เป็นแบบนี้ทุกรัฐบาลพอบอกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นฝ่ายค้านเรื่องอะไรก็ค้านค้านหมดบางเรื่องเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนยังค้านเลยฮะถ้าไม่ค้านทำไงรู้ไหมไม่พูดเรื่องนั้นเลยคือไม่ชมกลัวว่ารัฐบาลจะได้หน้ากลัวว่ารัฐบาลจะได้หน้าแต่ไอ้เรื่องอะไรที่มันพอที่จะหาช่องจับผิดได้กูจับผิดเลยฮะเป็นแบบนี้บ้านเรามันเลยไม่เจริญไงฮะเพราะคิดกันแค่นี้แทนที่ว่าเรื่องไหนดีก็เสนอแนะเอ้ยดีอยู่แล้วทำแบบนี้มันจะดีขึ้นไปอีกเรื่องไหนที่มันเป็นปัญหานะฮะเรื่องไหนที่มันเป็นปัญหาก็เสนอแนะแทนที่จะมาด่าก็เสนอแนะเฮ้ยควรจะทำแบบนี้ไหมแบบนี้น่าจะดีกว่าไหมนะครับอีกเรื่องนึงบ้านเราเรื่องของผลงานรัฐบาลเก่าแล้วพอรัฐบาลใหม่มาก็จะยกเลิกผลงานรัฐบาลเก่าแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ไอ้นี่ก็บ้าฮะมีหลายเรื่องหลายอย่างที่รัฐบาลทำดีมาแทนที่จะต่อเนื่องกันไปพัฒนาให้มันดีขึ้นประชาชนจะได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านั้นมาปุ๊บเปลี่ยนกลัวว่าขโมยผลงานกันหรือยังไงก็ไม่รู้ก็เกิดแบบนี้บ่อยๆมันเสียเวลานะฮะบางเรื่องมันทำไป50แล้วแทนที่จะทำต่อ50ไม่ล่ะฮะเอา50ที่นั้นน่ะล้มเลิกแล้วมาเริ่มใหม่จากศูนย์เป็นแบบนี้จริงๆแล้วถามว่าเมื่อไหร่ล่ะมันจะดีขึ้นมันเป็นวังวนเป็นวังวนเนี่ยวันที่20ธันวาที่จะเลือกการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเลือกสจกันเนี่ยนะฮะเลือกสจเลือกสอบจเนี่ยนะฮะดูกันดีๆฮะดูกันดีๆในการที่จะหาคนมาทำงานให้กับเราหาคนที่จะเข้ามาพัฒนาให้กับเรานะฮะใช่ครับเป็นมาแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยค้านตะมี่ตะบันใช่ครับคุณวินัยคือค้านกันแบบคือบ้าคือต้องบอกแบบนี้จริงว่าบ้าหรือว่าพอชื่อว่าเฮ้ยอยู่ฝ่ายค้านแล้วมันต้องค้านไม่ใช่คุณกำลังเข้าใจผิดฝ่ายค้านก็สนับสนุนได้ถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีดูดิเอาเนี่ยคุณผู้ชมเอาง่ายๆเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมโควิดได้ดีมากต้องบอกดีมากไม่ใช่ดีธรรมดานะดีมากมีนักการเมืองฝ่ายค้านคนไหนออกมาชมไหมว่ารัฐบาลรับมือกับโน่นกับนี่กับนั่นแต่รัฐบาลไปหาเรื่องอีกเรื่องนึงว่าเฮ้ยคุณคุมโควิดแบบนี้เศรษฐกิจพังเห็นไหมฮะคือไปเอาอีกเรื่องนึงมาเป็นประเด็นแทนที่จะชมว่าการคุมโควิดเป็นแบบนี้แบบนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจควรจะเสนอเข้ามาสิควรจะปรับแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้ไหมเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเดินได้โควิดก็ยังคุมอยู่ไม่ฮะคุณโจมตีเลยเพราะคุณคุมแบบนี้ไงเศรษฐกิจมันถึงพังคนถึงตกงานเห็นไหมฮะวัฒนธรรมการเมืองไทยมันเป็นเช่นนั้นมานานและอีกนานครับใช่ครับนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีทรัพย์สังกัดไม่มีฐานเสียงน้อยโอกาสก็จะได้รับเลือกน้องก็น้อยถูกต้องอีกนั่นแหละครับถูกต้องอีกทุกวันนี้เนี่ยนะฮะไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมที่มันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีเสื้อแบ่งเล่นกีฬาสีกันอยู่ทุกวันนี้ผ
ผมไม่เคยโทษพี่น้องประชาชนผมไม่เคยโทษชาวบ้านเลยนะคนที่เราจะต้องโทษเนี่ยนะฮะคนที่เราจะต้องบอกว่ามันเป็นต้นเหตุเนี่ยผมบอกก็คือนักการเมืองทั้งนั้นแหละที่มาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรผมเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกผมเข้าใจพี่น้องประชาชนนะผมเข้าใจวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดผมเข้าใจวิถีของชาวนาชาวสวนชาวไร่ผมเข้าใจวิถีของพี่น้องเกษตรกรเขาอยู่กับสวนกับนากับไร่ข่าวสารเนี่ยเขารับรู้ได้น้อยกว่าคนในเมืองแล้วเวลาเขาจะประชุมเวลาเขาจะพูดจาเขาจะผ่านใครผ่านผู้นำหมู่บ้านผ่านผู้ใหญ่บ้านผ่านกำนันบ้านอบต.ผ่านคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ชาวบ้านนั้นเคารพนับถือและก็เชื่อฟังคนเหล่านี้บอกให้ทำเอาอะไรทำอะไรชาวบ้านก็จะเชื่อก็จะฟังแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรว่าคนเหล่านี้กลายไปเป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองคนเหล่านี้พอกลายไปเป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อก็คือว่าการเมืองก็ต้องการเอาชนะค้าคารก็เอาความคิดในการที่จะสร้างความขัดแย้งมาใส่บรรดาหัวคะแนนหัวคะแนนก็มาใส่ต่อพี่น้องประชาชนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็เกิดแบบที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมันเกิดแบบนี้ดังนั้นไม่โทษหรอกฮะเมื่อก่อนเราบอกว่าการเลือกตั้งมีการซื้อเสียงมีการขายสิทธิ์ขายเสียงกันผมก็ไม่โทษชาวบ้านนะชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับว่าการที่เขาได้เงิน500เขาได้เงิน 1,000 แล้วเขาเดินเข้าคูหาเขากาบนคนหนีไปเลือกคนนี้ไปเขาจะประเทศจะเสียประโยชน์ยังไงเขาจะเสียประโยชน์ยังไงเขาไม่รู้แต่ชาวบ้านเขารู้อยู่อย่างเดียวว่าพรุ่งนี้เขามีข้าวกินจากเงินที่เขาได้มา500เขาได้มา 1,000 อันนี้คือชาวบ้านตาสีตาสาชาวนาชาวไร่เขาจะรู้แบบนี้เขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้เงิน500เงิน 1,000 เนี่ยการที่เขารับเงินมาแล้วเขาเลือกไอ้คนที่มาซื้อเสียงขายสิทธิ์ขายเสียงไปเนี่ยสุดท้ายคนเหล่านี้เนี่ยไปฉกฉวยโอกาสในสภาไปฉกฉวยผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรกลับมาบ้างแล้วทำให้ประเทศเสียหายยังไงทำให้ท้องถิ่นของเขาขาดโอกาสอะไรเขาไม่เคยรู้เราก็โทษชาวบ้านไม่ได้นะฮะเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเขามีเงิน 1,000 เขากินข้าวได้ไปอีกหลายมื้อไอ้นั่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในอดีตดังนั้นเราไม่โทษชาวบ้านนะวันนี้เราต้องโทษคือต้องโทษไอ้ตัวแทนเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาเชื่อใจที่จะให้ไปเป็นตัวแทนให้กับพวกเขาแต่เมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณลืมทำหน้าที่เพื่อชาวบ้านที่ส่งคุณไปนั่งอยู่กินเงินเดือนไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้สอสอเก้าอี้รัฐมนตรีอ่ะคุณลืมนะครับไม่มีใครบอกเพราะกลัวชาวบ้านฉลาดถูกต้องฮะถูกต้องเลยครับแล้วถามว่าหน้าที่ใครที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก็สื่อไงฮะก็สื่อไงฮะแล้วถามว่าเวลาเราด่านักการเมืองนะฮะเวลาเราด่านักการเมืองมันก็มีบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นกลางไปด่าเขาไม่เป็นกลางเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดที่สังคมที่มันบิดเบี้ยวนะฮะรับเงินไม่กาเขาเยอะไปบางคนก็ฉลาดขึ้นนะรับเงินแล้วไม่กาครับใช่ครับหลายประเทศเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็แนะสิ่งไหนดีเขาก็ร่วมกันถูกต้องครับคุณวินัยครับบางประเทศเนี่ยนะฮะเขาเอานักการเมืองฝ่ายค้านมาเป็นรัฐมนตรียังมีเลยฮะเขาเห็นว่า
คนคนนี้เนี่ยมีความรู้ความสามารถก็ดึงมาเป็นรัฐมนตรีมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีวันนี้ยังไม่เห็นคุณถายิ้มเลยยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วฮะถามว่าถ่ายทอดผลดีผลเสียอย่างไรประชาชนได้อะไรบ้างผมถามว่าไอ้ที่เขาถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดในสภามีกี่คนที่ได้ดูเอาแบบนี้ก่อนมีกี่คนที่ได้ดูไม่มีหรอกครับมีไม่เยอะหรอกที่ได้ดูอ่ะมีไม่เยอะผมเนี่ยดูเพราะอะไรดูเพราะผมต้องทำข่าวแต่ที่จะมานั่งดูเนี่ยตาสีตาสายายมายายมีนะฮะชาวไร่ชาวสวนชาวนาเขาจะได้มาดูไหมเขาไม่ได้มาดูหรอกครับเขาต้องไปทำมาหากินเขาไม่ได้ดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็กลับมาวังวนเดิมไงฮะตามที่ผมพูดตอนแรกนะฮะวังวนเดิมก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยการนำเสนอข่าวก็ไปเลือกเอาแต่ประเด็นการถกเถียงประเด็นที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งในสภามานำเสนอส่วนเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์เรื่องของการที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเราละเลยกันไปมีพื้นที่ให้น้อยมากกับเรื่องเหล่านี้ประชาชนที่มาดูทีหลังก็ประชุมสภาไม่มีอะไรมันด่ากันอีกแล้วเนี่ยเน่ๆๆไอ้นี่ด่าไอ้นี่มันก็จะเห็นแค่นี้มันคือวังวนมันอยู่แค่นี้นะฮะวังวนมันอยู่แค่นี้จริงๆคนไม่ค่อยสนใจหรอกค่ะการเมืองถูกต้องครับผมเลยต้องคุยกับน้องหมิวว่าเวลาเราเล่าการเมืองเนี่ยเราต้องเล่าการเมืองเป็นภาษาชาวบ้านเราอย่าเล่าการเมืองเป็นภาษาข่าวถ้าเราเล่าการเมืองเป็นภาษาข่าวเนี่ยมันไม่มีคนดูหรอกมันต้องเล่าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยแบบเนี้ยเวลาผมเล่าข่าวการเมืองผมก็เล่าแบบเนี้ยผมก็เลยคุยกันกับน้องหมิวว่าเฮ้ยเราต้องเล่าการเมืองให้เป็นข่าวบันเทิงซะนะฮะเล่าข่าวการเมืองเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านให้นักข่าวดูแทนแล้วเขาก็ค่อยมาดูข่าวถูกต้องฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปนำเสนอกันแต่ข่าวเรื่องของความขัดแย้งเราก็ไปนำเสนอกันแต่ข่าวเรื่องของนักการเมืองด่ากันในสภาชาวบ้านไปเลยไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยไอ้ในสภามันก็มีส.ส.ที่ดีที่เขาไม่ได้ลุกขึ้นมาประท้วงอย่างเดียวเขาไม่ได้ขึ้นมาพูดกระแนกกระแหนแต่เขาขึ้นมาพูดแล้วก็ไล่เรียงว่าพื้นที่เขาต้องการอะไรชาวบ้านของเขาต้องการอะไรมีหลายคนนะครับที่ลุกขึ้นพูดแต่เรื่องผลประโยชน์ของชาวบ้านแต่เราไม่ค่อยเห็นหรอกชาวบ้านทั่วไปไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเปิดสภาเพื่อลอกด่าฝ่ายตรงข้ามก็ด่ากันไปด่ากันมานั่นแหละนะฮะลองไปนับดูสิจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีนะฮะมันน่าจะมีว่าแบบเฮ้ยพูดเนื้อหาจริงๆเท่าไหร่เสียเวลาไปกับการประท้วงเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วใครเป็นคนที่ประท้วงเยอะที่สุดอะไรแบบเนี้ยทำสถิติเหมือนเวลาเขาทำสถิตินักฟุตบอลนะว่าใน1แมตช์เนี่ยคุณวิ่งไปกี่นาทีคุณผ่านบอลได้กี่ครั้งคุณสกัดบอลได้กี่ครั้งคุณทำประตูคุณพยายามทำประตูได้กี่ครั้งตรงกรอบกี่ครั้งหลุดกรอบไปกี่ครั้งน่าจะทำสถิติแบบนี้กันนะในสภาเนี่ยแล้วก็จบการอภิปรายก็เอามานำเสนอกันเลยว่าการอภิปราย3วันที่ผ่านมานั้นมีผู้ที่ยกมือประท้วงสูงสุดจำนวนกี่ครั้งเป็นใครเป็นส.ส.พรรคไหนเป็นส.ส.จังหวัดไหนพื้นที่ไหนชาวบ้านจะได้รู้ใครที่พูดนอกเรื่องมากที่สุดใช้เวลาในสภาไปกี่นาทีนะฮะน่าจะทำสถิติแบบนี้แล้วก็ออกมาประจานกันเลยฮะเอามานำเสนอให้ประชาชนได้รู้
นะครับต่อไปจะได้ตัดสินใจเฮ้ยไม่ต้องเลือกมึงละท้อแท้มากกับการเมืองอย่าเพิ่งท้อฮะเราต้องช่วยกันครับท้อไม่ได้อะท้อยิ่งท้อยิ่งเข้ารกเข้าพงแหละนะฮะเราต้องช่วยกันคำว่าเราช่วยกันคือเราต้องสั่งสอนเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าเขาต้องทำหน้าที่อะไรนะครับพูดถึงสสนักประท้วงก็นึกถึงจ่าคนหนึ่งเคยเป็นสสสุรินทร์หรือเปล่าล่ะฮะครับป้าภัยป้าภัยเนี่ยพูดถึงคนสสสุรินทร์ว่าเกมด้วยน่าจะมีการทำสถิติหวังว่าจะดีขึ้นนะครับโมแต่เถียงกันในสภาคิดถึงคุณสาพรขอบคุณครับทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมสสบ้านเราเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพเรามีเวลาลงไปอยู่พื้นที่1อาทิตย์นึงกี่วันอาทิตย์นึงมีกี่วันที่สสได้ลงไปอยู่พื้นที่กับพี่น้องประชาชนฝนตกหรือเปล่าฝนตกครับฝนตกฮะตอนนี้ฝนตกลงมาอีกรอบนึงนะฮะเสียงคล้ายๆฝนตกฝนตกครับสสจริงๆอ่ะมันควรจะต้องอยู่ในพื้นที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นะครับในการที่จะอยู่กับปัญหาของพี่น้องประชาชนเดินมันไปซะทุกบ้านน่ะอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากเป็นยังไงทำไมตอนหาเสียงเดินได้ล่ะพอเป็นสสแล้วทำไมเดินไปไม่ได้ไปหาเขาทุกบ้านไม่ได้ตอนหาเสียงเดินได้ทุกบ้านนะฮะเดินได้ทุกบ้านเขาขุดหัวนาอยู่ยังเดินลงไปหาเขาได้เลยเขาอยู่ในสวนส้มยังเดินไปหาเขาได้เลยนะครับชาวบ้านเข้ามาจากทำประมงตอนกลางค่ำกลางคืนตอนเช้ามืดเข้ามาอยู่ชายหาดเอาปลาขึ้นกำลังจัดการกับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอวนเนี่ยยังเดินได้ยังเดินไปหาได้เลยแต่ทำไมเวลาเป็นสสแล้วไปหาเขาแบบนี้ไม่ได้ล่ะก็เดินมันไปซะทุกบ้านสิถ้ามีโอกาสจะเล่นการเมืองไหมครับไม่เล่นครับไม่เล่นฮะทำหน้าที่ตรงนี้ดีแล้วอยู่กระบี่ฝนตกตกยกมือไหว้ด้วยใช่ครับใช่ค่ะต้องช่วยประชาชนถูกต้องครับคือผมมองว่าสภาเนี่ยควรจะต้องพิจารณานะว่ามันจำเป็นที่จะต้องประชุมสสประชุมคือมันประชุมกันประชุมสสนะฮะประชุมพรรคแต่ละสัปดาห์นะประชุมสสประชุมพรรคประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคือมีเวลาที่จะกลับเนี่ยนะฮะไม่มีตุ๊กแกครับมีจิ้งจกคือมีเวลากลับไปอยู่บ้านเนี่ยนะฮะแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบเนี้ยกับช่วงที่ปิดสภาแล้วมันมีเวลาที่จะไปเจอพี่น้องประชาชนกี่วันน่ะมันต้องเปลี่ยนใหม่อะนะฮะต้องเปลี่ยนใหม่คือผมมองว่ามันต้องแบบให้สสเนี่ยอยู่ในพื้นที่ซะส่วนใหญ่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านไปรับเรื่องปัญหาของชาวบ้านแล้วมีวาระการประชุมกันเช่น2อาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้งในการที่ประชุมสสทั้งหมดเฮ้ยไอ้นั่นมีปัญหาไอ้นี่มีปัญหาที่จะต้องแก้ต้องทำอะไรก็ว่ากันไปชาวบ้านน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอ
คนที่อยู่ในพื้นที่และไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยแก้ปัญหาประชาชนถูกต้องครับคือองค์พ่อหลวงของเราไปทุกที่นะฮะไปทุกที่ที่มีพี่น้องประชาชนขึ้นเขาลงห้วยไปหมดฮะไม่ใช่แค่ไปนะฮะไปจัดการไปบริหารไปแก้ปัญหาให้ใส่สูตรแดงเข้าสภานั่นแหละฮะส.ส.สุรินทร์นะครับถ้าประชุมงบประมาณส.ส.ชอบนี่ไงครับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันบัญญัติเอาไว้เนี่ยนะฮะห้ามส.ส.ยุ่งกับงบประมาณนะครับในการแปรยัตติงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยห้ามส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวส.ส.เลยไม่ค่อยชอบไงนักการเมืองเลยไม่ค่อยชอบไงอยากจะแก้ไงนะครับอยากจะแก้บ้านเรามันก็เป็นซะแบบนี้แหละสวัสดีครับคุณสราพรสวัสดีครับคุณเรโอโออะไรอ่ะออสันน่ะนักการเมืองเห็นประชาชนเฉพาะตอนเลือกตั้งใช่ครับเป็นแบบนั้นจริงๆนักการเมืองเห็นประชาชนเฉพาะตอนเลือกตั้งสสที่จังหวัดบ้านเกิดมีอยู่ตระกูลเดียวที่ได้เป็นสสตลอดการจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรบอกผมหน่อยสิคุณวรดาฝนตกหนักเลยฝนตกหนักเลยหน้าบ้านมีนอกรั้วบ้านมีหมามาร้องด้วยคุณสาพรหล่อขึ้นตั้งเยอะธรรมชาติมากเลยฮะนี่ฮะธรรมชาติมากเลยออนซอนขออภัยครับขอบคุณครับออนซอนเรออนซอนน่ะคุณเรออนซอนมีหมามาร้องอยู่หน้าบ้านทุกวันนี้ประชุมสภาหรือเวทีวิวาทะครับนั่นแหละฮะวิวาทะนั่นแหละครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วครับพอดีผมไม่ได้มีนาฬิกาติดมาด้วยคุยนานเลยนะฮะวันนี้ยิ้มค่ะยิ้มคุณเนตรเนี่ยคือมาเชียร์ให้ผมยิ้มอย่างเดียวเลยจริงๆไม่โดนผลแล้วฮะผมทำไว้เป็นซุ้มหน้าบ้านนะฮะไว้นั่งทำงานแล้วเพื่อนมาก็นั่งคุยกันนั่งสังสรรค์กัน4ทุ่ม15นาทีค่ะอยู่บ้านคนเดียวหรือคะอยู่กับแฟนกับลูกครับลูกก็นอนไปละแฟนก็นอนไปละครับคืนหมาหอนหรือเปล่าครับคุณสาพรไม่ละครับพอดีที่บ้านผมเนี่ยมีลูกหมาไม่ลูกหมาหรอกครับแต่มีหมาตัวเล็กนะฮะแต่เป็นตัวเมียก็จะมีหมาตัวผู้เนี่ยก็จะมาเฝ้าอยู่นอกรั้วหน้าบ้านนะครับมาฟังค่ะขอบคุณครับจะลงแล้วแต่วันนี้คนชมไม่ลดลงเลยอะฮะ200อยู่ตลอดเลย3ทุ่มแล้วคุณสาพร3ทุ่มเหรอไม่ใช่4ทุ่มเหรอดูดาวตกด้วยโอ้ยอิจฉาจังเลยเคยเจอคุณสาพรตอนเป็นงานเนชั่นแฟนเดย์หน้าเด็กมากๆขอบคุณครับมีแต่คนบอกว่าเวลาเห็นผมในทีวีแล้วดูแก่ๆเวลาเจอตัวจริงแล้วแบบไม่เห็นแก่คนไม่ค่อยจำผมได้จริงๆเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยจำผมไม่ค่อยได้หรอกเพราะในทีวีดูตัวโตดูใหญ่ดูตัวใหญ่จริงๆผมตัวเล็กเล็กมากนะฮะ
รอเข้ามาหาเสียงที่บ้านโป่งจะได้เปิดเพลงหนักแผ่นดินนะฮะจริงๆผมมาอยู่ราชบุรีเนี่ยนะผมว่าสสราชบุรี4คนเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณแม่บุญยิ่งนะฮะไม่ว่าเป็นคุณแม่บุญยิ่งก็ลงพื้นที่ตลอดแล้วก็พูดในสภาเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องของสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนนะฮะคุณกุลวดีนะฮะคุณกุลวดีเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะผมเพิ่งขอให้มาดูซอยที่จะเข้ามาทางหมู่บ้านผมเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาน้ำท่วมขังปากซอยก็ลงพื้นที่มาเองนะครับถนนด้านหน้าถนนเส้นหลักไฟไม่มีผมร้องไปเนี่ยนะฮะบอกไปเขาก็ลงมาแก้ก็ทำงานดีนะครับคุณปารีนาเนี่ยถึงจะในสภาจะโน่นจะนี่จะนั่นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับคุณปารีนาก็ลงพื้นที่เก่งส่วนในส่วนของบ้านโป่งนะครับซึ่งก็เป็นส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเป็นพี่ผู้ชายเนี่ยก็ลงพื้นที่เก่งต้องบอกว่าส.ส.ราชบุรีเนี่ยทุกคนเนี่ยลงพื้นที่หมดนะฮะลงพื้นที่หมดเหตุที่เห็นนะที่เห็นนะครับทุกคนวันนี้คนภูเก็ตตามหาคนคนหนึ่งกันทั้งเมืองเลยแต่หาไม่เจอเขาไปพังงาแล้วไม่คือตอนแรกบอกว่าจะไปสุราษฎร์ช่วงเช้าสุราษฎร์ก็ไม่ไปแล้วก็ไปโผล่อยู่พังงาเห็นไปเอาไข่แช่น้ำอยู่นะฮะแช่น้ำอุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับคุณอัครเดชครับสุดยอดนั่นแหละครับอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคนนี้ก็ลงพื้นที่เก่งนะนะฮะเสียงคุณมีเสน่ห์นะจะร้องเพลงเพราะนะคะร้องไม่เป็นเลยฮะต้องฝึกอีกนานแหละร้องสู้ลุงพลไม่ได้รู้จักกับคุณนิพัฒน์เกื้อสกุลไหมคะทำงานอยู่ทกสเหมือนกันค่ะไม่รู้จักอะครับจะคุยกับคุณถามไม่ยอมนอนขอบคุณนะครับนอนได้แล้วสสราชบุรีเป็นสสคุณภาพครับเพราะคนราชบุรีเป็นคนมีคุณภาพครับผมยอมรับเลยนะฮะสสราชบุรีทุกท่านเป็นคนมีคุณภาพจริงๆนะครับคุณปารีนาเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเขาแต่ถ้าไปถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ก็รักเขานะเขาลุยนะฮะเขาลุยถึงไหนถึงกันชาวบ้านมีปัญหาปุ๊บเนี่ยไปหาทันทีไปเองหมดนะฮะคุณถาเคยไปวัดท่าซุงไหมคะเห็นคุณถาอุทิศส่วนกุศลแบบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระสอนเคยไปครับสุราษฎร์บ้านเราสู้นเลยสู้นจริงครับสุราษฎร์บ้านเราสู้นนี่สู้นเปเลยสู้นทุกเคสกันแล้วผมอยู่บางแคไม่เคยเห็นหน้าสสไม่รู้จักว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนี่แหละครับปัญหาชาวบ้านไม่รู้หน้ารู้ตาด้วยซ้ำก็เป็นใครคุณแคมป์กุลวดีเนี่ยนะฮะ2อาทิตย์ที่แล้วคุณแคมป์กุลวดีเนี่ยมาในซอยบ้านผมนะผมก็เป็นคนแจ้งเรื่องไปมีปัญหาถนนน้ำมันท่วมในซอยแล้วก็ปากซอยนั้นมีหลุมมีบ่อเขาก็มาเองพานายช่างของอบต.มามีผู้ใหญ่บ้านมาสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยจากคุณวดีหรือว่าคุณแคมป์เนี่ยนะฮะคือ1มาเอง2เนี่ยชาวบ้านที่ขับรถไปมาเนี่ยคุณแคมป์ทักทายทุกคนเลยฮะคุยกับทุกคนเลยคุยแบบชาวบ้านคุยกันน่ะซึ่งเราจะไม่เห็นมากนะนะคือตะโกนคุยขับรถไปมาก็ตะโกนคุยขับซาเล้งไปมาก็ตะโกนคุยนะฮะคือเนี่ยนี่คือผมอยากให้เห็นว่าสสต้องเป็นแบบนี้ติดดินอ่ะติดดินอ่ะฮะ
เรื่องที่บอกว่านี่ฮะเด็กหญิงถูกกระต๊อบกลางทุ่งนาไอ้นี่ช่วงที่ผมทำรายการกับน้องเฟรมน่ะก็จะมีสกู๊ปชีวิตเนี่ยนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลายๆพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องนี้ฮะมีปัญหาเรื่องคนไร้ที่อยู่โน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะทำไมในพื้นที่ถึงไม่รู้พอเป็นข่าวปุ๊บทุกคนก็พยายามวิ่งไปให้การช่วยเหลือแต่ว่าตอนไม่เป็นข่าวทำไมถึงไม่ดูแลเขากันอะไรแบบนี้มันก็เกิดแบบนี้อีกเยอะเลยฮะผมขออนุญาตสัก3นาที4นาทีนะผมสงสารหมามันตากฝนอยู่ข้างนอกไม่รู้หมาใครนะไม่ใช่หมาผมแต่อยากให้เขาเข้ามาหลบฝนข้างในอ่ะขอแป๊บนึงนะฮะมีหมามาอยู่หน้ารั้วนะครับแต่ว่าเขาเป็นหมาที่ฉลาดเป็นหมาที่เหมือนจะไม่มีเจ้าไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่าเขาสีดำทั้งตัวเลยนะผมเรียกเขาดำใช้ให้นั่งเขาก็นั่งจับมือเขาก็จับมือได้ทุกอย่างนะเขาก็มาเฝ้าหมาตัวเมียของผมซึ่งอยู่ในบ้านเขาก็มาร้องไห้อยู่หน้าบ้านแบบอยากจะเข้ามาด้วยอ่ะอยากเข้าเพราะฝนตกไม่ร้องนะฮะผมให้เข้ามานอนอยู่ตรงที่จอดรถก็มาเข้านอนอยู่ตรงจะได้ไม่ต้องร้องไม่งั้นเขาร้องอยู่ข้างนอกสงสารเขาตากฝนราชบุรีอากาศหนาวไหมครับหนาวครับหนาวพอสมควรวิจารณ์เทพไทยหน่อยให้คนนครเขาวิจารณ์แล้วกันฮะคุณเทพไทยคุณเทพไทยเสนนพงศ์มาจีบสาวเขาตามผู้ใหญ่สิใช่ครับผมเนี่ยอยากจะไว้เขาที่บ้านเอาเขาไว้ที่บ้านแล้วนะครับเขาจีบสาวเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกสาวผมตัวเล็กมากนะครับลูกหมาผมตัวเล็กมากเป็นชิวาว่าแต่เขาเป็นหมาไทยพันธุ์ใหญ่อะฮะใครเลี้ยงหมาก็จะรู้นะฮะว่าเขาแค่เขาพูดไม่ได้อะเขาสื่อสารกับเราได้ทุกอย่างอะแค่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นเองคุณถาอยู่อำเภออะไรครับที่ราชบุรีอยู่อำเภอเมืองครับผมอยู่อำเภอเมืองเลยฮะอยู่อำเภอเมืองอยู่แถวๆใกล้ๆตลาดทุ่งปอแถวเนี้ยอยู่อากาศหนาวทำไมคุณถามไม่ใส่เสื้อหนาๆผมชอบอากาศเย็นชอบอากาศเย็นมากนะฮะปกติจะนอนกลางคืนผมจะไม่ใส่เสื้อเป็นคนที่ติดไม่ใส่เสื้อนอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวตื่นเช้ามาเนี่ยแฟนผมตื่นเช้ามาลูกตื่นเช้ามาก็คงตกใจแหละเปิดประตูบ้านมามีหมามานอนอยู่ในรั้วบ้านเนี่ยนะฮะแต่เขาร้องอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็สงสารเขาผมอยู่บ้านโป่งครับสวัสดีนะครับคนบ้านโป่งหนุ่มบ้านโป่งจริงค่ะรักเหมือนลูกๆเลยค่ะรู้มากๆใช่ครับเขาจะรู้มากเขารู้ทุกเรื่องแค่เขาพูดไม่ได้เขาสื่อสารกับเราได้ทุกเรื่องถ้าใครเลี้ยงแล้วก็จะรู้
เอาละดึกแล้วนะฮะดึกแล้วจะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนพรุ่งนี้สักสองทุ่มครึ่งไหมสองทุ่มครึ่งไหมมาคุยกันวันศุกร์สองทุ่มครึ่งหลายท่านก็อาจจะได้มีเวลาเดินทางกลับบ้านนะครับได้เวลาสมควรแยกย้ายกันไปพักผ่อนดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่กู๊ดไนท์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณครับที่มาฟังกันขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วครับคุณเนตรไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์พูดคุยถ้ามีอะไรก็จะแจ้งก่อนแล้วกันถ้ามันจะต้องเลื่อนเวลาหรือว่าติดภารกิจอะไรแบบนี้ก็จะแจ้งก่อนแต่ว่านัดกันเอาไว้ก่อนนะครับประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็รอติดตามข่าวสารต่างๆบนหน้าเพจผมได้ตลอดทั้งวันนะครับมีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันนะครับวันนี้ลาเพียงแค่นี้อ๋อดร.ธนากรเพิ่งมานะครับดร.แดกเพิ่งเข้ามานะครับพอดีเลยจบเลยครับดร.แดกมีข่าวสารอะไรก็ส่งมานะครับนะฮะวันนี้ลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ